โกติเปิดเผยค่ะต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นั้นนะคะคุกเข่าขอน้องกวางแต่งงานเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่หลายท่านคงจะรู้จักกันดีสำหรับน้องกวางใช้ชีวิตคบหากันมานานกว่า10ปีค่ะในด้านของโกติอาราบอยคุกเข่าขอน้องกวางแต่งงานต่อหน้าสรยุทธไตรภพกลางรายการ Today Show หลังคบหากันมา10ปีเตรียมสละโสดสำหรับดาราสายฮาอย่างโกติอาราบอยนักแสดงในวัย42ปีก็ได้ทำการเซอร์ไพรส์แฟนสาวคุกเข่าขอแต่งงานค่ะซึ่งงานนี้นะคะรายการเองก็ได้มีการเปิดเผยในวันที่7มิถุนายนทำกลางแฟนๆที่ยืนให้กำลังใจกันอย่างมากมายค่ะทีมงานเองในรายการ Today Show ได้โพสต์วิดีโอและโมเมนต์ความหวานทางด้านของโกติเองก็ได้ยืนเคียงข้างถือดอกไม้แล้วก็มีพี่ๆในวงการเคียงข้างเอ่ยความในใจขอแฟนสาวแต่งงานโดยน้องกวางเองแฟนสาวก็แอบมีน้ำตาในวินาทีนั้นโกติยังกล่าวบอกว่าขอบคุณระยะเวลา10ปีที่อยู่เคียงข้างขอบคุณที่ให้โอกาสแม้ว่าจะผิดพลาดก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้มีการพูดถึงกันทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ